เรามายืนอยู่อีกจุดหนึ่งนะในตลาดหนองบ้วยนะครับที่มีการรับซื้อพืชผลนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นการซื้อผลผลิตในลักษณะใดต้องถามท่านนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำชื่อนามสกุลครับผมวิทยาชูแก้วครับผมวิทยานะครับผมชื่อเล่นมีไหมชื่อบ่าวพี่บ่าวนะครับผมพี่บ่าวอยู่ที่นี่มานานยังฮะประมาณ9ปีถึง10ปีครับ9ปีถึง10ปีนะรับซื้อแนวไหนบ้างเนี่ยก็มีพวกผักไร่ๆแล้วพวกมะละพวกผักกาดขาวพวกเสียเท้าครับผมนี่อะไรเนี่ยตัวนี้มะเขือปอครับก็รับซื้อนะใช่ครับแต่งร้านอะไรพวกนี้ครับพริกก็หลายๆอย่างหลายๆชนิดก็จะเรียกว่าเป็นพืชผักสวนครัวกลุ่มนั้นใช่ครับพืชผักเศรษฐกิจพืชผักเศรษฐกิจนะใช่ครับอืมก็มีหลายๆตัวอยู่หลายตัวนะมันอยู่ในช่วงบางฤดูกาลที่ว่าตัวไหนที่มันออกเยอะออกน้อยก็แล้วแต่แต่ที่เราเป็นหลักก็คือเป็นเสียเท้าเสียเท้าก็จะอยู่ทางด้านนู้นอยู่ในรถครับแล้วก็แล้วก็ประกาศขาวครับประกาศขาวนะซึ่งเป็นพันธุ์ที่เพชรบุรีปลูกจำลองแต่ตอนนี้ปริมาณที่ปลูกมาไม่เพียงพอครับตลาดต้องการไม่เพียงพอคือพี่บ่าวกำลังจะบอกว่าต้องการผลผลิตจากเกษตรกรเนี่ยจำนวนมากใช่ครับใช่ครับแต่เกษตรกรอาจจะมันเกิดปัญหาตั้งแต่ฤดูกาลเช่นฝนมาบางช่วงก็แล้งเกินไปบางช่วงฝนเยอะเกินไปเลยทำให้ผลผลิตมันคือธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจให้เกษตรกรใช่ๆครับทั้งที่บ่าวเนี่ยอยากจะรับซื้อใช่ใช่มีมาก็เอามาใช่แต่ว่าเนื่องจากคุณภาพมันไม่ได้มันตกเกณฑ์อะไรเนี่ยที่บ่าวก็เงินประกันขาวเนี่ยเรามีการประกันราคาทั้งปีคือขั้นต่ำสุดเนี่ยไม่น้อยกว่า8บาทครับทั้งปีคือเราประกันราคาขั้นต่ำไว้เลยครับไอ้ส่วนราคาที่จะขึ้นเนี่ยขึ้นตามระบบตลาดครับปัจจุบันนี้ผู้ที่มาส่งให้นะครับผมเป็นใครบ้างกลุ่มไหนบ้างเนี่ยส่วนมากที่ประสงค์ให้ก็มีตั้งแต่พวกรายย่อยรายย่อยที่ปลูกระดับ2ไร่3ไร่แล้วก็มีทั้งปลูก5ไร่10ไร่ครับประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ครับใช่ครับแล้วเราก็ลงทุนในไร่บางส่วนก็ส่วนมากโดยส่วนมากประมาณ 70% ที่เราเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้ดูแลช่วยให้การปรึกษาอะไรในไร่คือเริ่มต้นก็คือว่าเกษตรกรท่านนั้นน่ะที่สนใจจะปลูกพืชผักเศรษฐกิจนี่นะใช่ครับ1ก็ต้องมีที่ดินใช่จะเช่าหรือเป็นของตัวเองก็แล้วแต่ได้ได้หมดแล้วมาติดต่อพี่บ่าวยังไงก็คือเค้าก็ติดต่อบางครั้งก็คือมีการแนะนำมาจากคนบอกต่อกันมาบอกต่อกันมาก็แล้วกติกาที่บอกเค้าคืออะไรต้องเริ่มตั้งแต่ให้เม็ดพันธุ์ป่ะเม็ดพันธุ์ด้วยนะคือพวกเม็ดพันธุ์พวกอะไรเนี่ยคือเราจะมีต้นทุนให้อ๋อเราจัดหามาให้แต่ว่ามีต้นทุนใช่ครับก็คือเกษตรกรนี่ต้องไม่มีการเราก็สมมติว่าเราซื้อในต้นทุนนี้กระป๋องละ300 400แล้วก็เก็บเท่ากับต้นทุนที่เราซื้อจำนวนเยอะคือเราเป็นการให้บริการประชาชนมาใช่ประมาณนั้นแล้วองค์ความรู้ล่ะองค์ความรู้ในการที่จะปลูกให้มันดีไม่ดีเนี่ยเราก็มีการพูดคุยมีการแนะนำมีการบอกกันตลอดมีการติดตามหมายความว่าขณะที่เขาปลูกเนี่ยเราก็ไปดูใช่ครับแอบไปดูไม่งั้นใช่ครับเราก็ติดตามตลอดแต่ว่าถ้าในเกษตรกรที่คือไปปลูกมาเรียบร้อยแล้วมีผลผลิตมาแล้วตามที่บอกว่ามีหลากหลายเนี่ยอย่างนี้ก็รับซื้อไหมเราก็รับซื้อเหมือนกันแต่ส่วนมากเป้าหมายหลักเราจะรับในจุดของเกษตรกรที่ติดต่อเราก่อนถ้าในกรณีที่ว่ามาติดต่อเราภายหลังเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปว่าเราสามารถคือมันต้องยอมรับว่าในบางช่วงเนี่ยผลผลิตมันล้นตลาดครับคือบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเราอยู่พอจังหวะผลผลิตล้นตลาดเขาต้องการที่จะขายเราทำให้ระยะเวลาที่เราไปตัดอ่ะมันไม่ทันเราจำเป็นที่ต้องเอารายหลักของเราก่อนครับคือหมายความว่าถ้ามาเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาเป็นกลุ่มมาเป็นเครือข่ายใช่ใช่มันต้องมีเครือข่ายเราอันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดคือถ้าหากว่าปลูกเองแล้วมาเนี่ยอันนี้เราก็พิจารณาต้องพิจารณาแต่ว่าก็อาจจะต้องดูว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยใช่อยู่ในลักษณะที่มีปริมาณมากอันนี้อาจก็ต้องระบายในเครือข่ายก่อนนะแต่ถ้าหากว่าในเครือข่ายเรามีจำนวนที่ขาดแคลนเหมือนกันเพราะนั้นท่านที่มาเสนอในจังหวะนั้นพอดีเนี่ยเราก็ยินดีเต็มที่ใช่ครับเพราะนั้นต้องเข้าใจเราด้วยใช่ครับเพราะเราต้องใช้หลักการบริหารกับคนมากต้องคนเอาคนในกลุ่มไว้ก่อนครับเพราะนั้นในลักษณะของการที่จะนำมาติดต่อนะก็ติดต่อได้นะครับแต่ว่าคุยกันเป็นเคส by เคสแต่ถ้าหากว่ามาอยู่ร่วมตั้งแต่ต้นเป็นเครือข่ายปลูกก็จะมีการดูแลอย่างเต็มที่จนกระบวนการปลูกนะหาเม็ดพันธุ์มาให้แล้วก็ถึงขั้นที่เอาผลผลิตมาส่งให้เรานะครับครับผมแล้วถ้าหากว่ามีผู้สนใจนะมาเขาเรียกมาซื้อต่อเราเนี่ยพี่บ่าวมีอะไรให้เขาบ้างฮะถ้ามีต้องการซื้อต่อจากเราก็สามารถติดต่อได้ในตลาดเลยหรือว่าโทรมาก็ได้ก็คือพี่บ่าวเนี่ยยินดีแหละทั้งรับซื้อทั้งจัดจำหน่ายใช่ครับระบบขายส่งขายส่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกติกาง่ายๆแหละนะก็เรียกว่าพืชผักตามฤดูกาลมีอะไรเราก็มีหมด
ใช่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือผลผลิตไม่พอที่จะจำหน่ายนี่เลยใช่มากกว่าเพราะฉะนั้นต้องประกาศต่างๆที่แบบว่าเราอยากได้อะไรบ้างอ่ะจะช่วยบอกนิดนึงอ่ะก็คือหลักๆก็เป็นประกาศขาวครับถ้าทางเพชรบุรีเนี่ยเขาเรียกจะลุยประกาศขาวที่เราได้กินกับหมูกระทะครับตัวนี้คือความต้องการเยอะค่อนข้างจะใช้วันหนึ่งใกล้เคียง10ตันถึง12ตันชัดเจนนะท่านผู้ชมประกาศขาวอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าอยากจะสนใจก็ให้ติดต่อมาละอ่ะทีนี้พี่บ่าวเราต้องบอกเบอร์โทรศัพท์นะ คนโทรมาเนี่ยจะได้คุยเบื้องต้นก่อนเชิญนะเบอร์เลยครับ086ครับ266-1448 086-266-1448ครับครับชัดเจนท่านผู้ชมครับถ้าหากใครที่ปลูกพืชผลนะเศรษฐกิจนะครับเป็นพืชผักนะเศรษฐกิจเนี่ยฮะก็ติดต่อพี่บ่าวตามเบอร์ศัพท์นะครับที่แจ้งไว้นะครับต้องขอบคุณมากฮะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของภาคการเกษตรนะมีผู้รับซื้อนะครับแล้วก็มีกติกาที่ชัดเจนให้ความเป็นธรรมเรื่องราคาก็ยืดหยุ่นกันไปนะครับก็อยู่กันได้นานๆนะครับขอบคุณมากฮะพี่บ่าวครับ